สรุปก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าวินิจฉัยเลยนะคะเพราะวันนี้นัดมาฟังคำวินิจฉัยเพราะอันนี้มันเป็นประเด็นข้อกฎหมายไม่ได้มีรายละเอียดแล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารแล้วเขาก็ไม่ส่งด้วยผู้ร้องอ่ะค่ะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561มาตรา36มาตรา40วรรค1วงเล็บ3มาตรา41วรรค1วงเล็บ3และมาตรา42วรรค1วงเล็บ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107มาตรา42วรรค1วงเล็บ3เนาะเนี่ยสรุปก็คือไอ้ที่ไปร้องและจะทำให้การเลือกสว.มันสะดุดหยุดลงเนี่ยไม่เกิดค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเลือกสว.ซึ่งตอนนี้เขาเลือกระดับจังหวัดได้แล้ว 3,000 คนเขาก็จะมาเจอกันวันพุธที่26มิถุนายนสัปดาห์หน้าเพื่อเลือกสว.ให้เหลือ200คนค่ะกับสำรองอีก100คนค่ะเขาก็จะเอาคน 3,000 คนเนี่ยมาที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ให้เลือกกันเองตามกลุ่มแล้วก็มีการเลือกไข้อะไรก็ไม่รู้ละเอาเป็นว่าประเด็นก็คือว่ามันเดินหน้าตามโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้ค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่จะไปทำให้สะดุดหยุดลงผมก็พูดมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่าผมอ่านดูแล้วอ่านดูอีกนะผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันจะเป็นประเด็นตรงนี้แต่ว่าโอ้โหเขาก็โอ้โหไปโยงว่ามันจะเป็นการวางหมากทำไม่อย่างนั้นผมว่าอะไรไปคิดอะไรกันมากขนาดนั้นวะอาจารย์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่น่าจะขาดมันไม่มีเหตุอะไรอย่างนั้นคราวนี้เขาก็ดำเนินไปก็จะได้สว.อย่างที่ว่าเนี่ยส่วนประเด็นที่ว่าไอ้ที่ไปร้องเรียนกันทีหลังเนี่ยว่าเอ้ยมันมีการหัวมันเป็นชื่อเดียวกันมันแต่งชุดเหมือนกันมาอันนี้ทีหลังแล้วนะไม่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยทำไมอะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเวลาปีนึงที่จะใครที่ร้องมาสืบสวนเจอไอ้คนนี้เชื่อเจอคนนี้เชือดสอยที่หลังกันหรอคะเออต้องสอยภายใน1ปีสอยแล้วก็มันมีคือสว200คนแล้วเขาสำรองไว้อีก100คนแถวนึงมันมีแถวละ20เอ้ยแถวละ10 20แถวแล้วก็มีแถวต่อข้างล่างอีก5ค่ะก็สไลด์ไปเดี๋ยวมันอยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ะกลุ่มนี้ไปก่อนเรื่องคนล่างขึ้นมาอ๋อแล้วพอพ้นปีนึงปั๊บเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นจบไม่ได้มีปัญหาอะไรดำเนินไปตามเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกโอ้ยมันเป็นการวางแผนจะทำให้สมาชิกวุฒิสภามันผมดูแล้วผมไม่เห็นเหตุอะไรเลยอาจารย์อย่างนี้ก็แปลว่าอย่างเงี้ยกรรมการเลือกตั้งเขาก็ยิ้